This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของเจเนเรชันที่เรียกกันว่าเดอะแบกบางคนบอกเฮ้ยเดอะแบกแปลว่าอะไรคำตอบง่ายมากครับก็คือคนที่เป็นเจเนเรชันที่อยู่ในวัยทำงานครับด้านหนึ่งก็คือทางด้านเจเนอเรชันต่อจากเขาก็คือเขาจะต้องดูแลลูกของตัวเขาเองซึ่งแน่นอนภาระการดูแลลูกหลานของตัวเองไม่ง่ายในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามองไป1เจเนอเรชันที่มีอายุมากกว่าเขาก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เกษียณอายุไปแล้วแต่ว่าทีนี้ครับการที่เป็นวัยทำงานอยู่ตรงกลางนี้ก็เลยถูกกดอัดครับจากค่าใช้จ่ายจากคนที่เป็นเจเนอเรชันลูกและในขณะเดียวกันก็จะเป็นเจเนอเรชันที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายเองนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการรับภาระพร้อมกันเนี่ย3มิติไปเลยสิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่าเจเนอเรชันที่คนไทยเรียกกันว่าเดอะแบกนั่นเองครับทีนี้ลองมาดูกันบ้างนะครับว่าปรากฏการณ์เรื่องของภาระเจเนอเรชันเดอะแบกนั้นเป็นอย่างไรเรามองย้อนกลับไปนะครับรุ่นนี้คนที่เป็นวัยทำงานจะบอกว่าการทำงานเนี่ยเหนื่อยยากมากครับก็มามองดูคนเจเนอเรชันนี้เนี่ยแตกต่างไปจากรุ่นเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์เนี่ยชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นยุคที่เด็กเกิดใหม่ค่อนข้างเยอะคนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเรานี้เนี่ยคู่หนึ่งเลี้ยงดูลูกหลายๆคนมากๆแต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะลำบากน้อยกว่านี้รายได้ของคนสมัยก่อนดูเหมือนกับว่าน้อยกว่าคนยุคนี้ค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันเขาสามารถเลี้ยงดูลูกจำนวนมากมายได้โดยที่ไม่รู้สึกกดดันแบบนี้ในขณะที่พอมาเจเนอเรชันนี้ครับอาจจะมีลูก1คนบางคน2คนซึ่งก็ถือว่าน้อยแล้วนะครับ3คนนี่แทบจะไม่มีแล้วนะครับอาจจะมีอยู่น้อยมากๆแต่กลับมีความรู้สึกว่ามันมีความท้าทายหนักขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเราลองมาวิเคราะห์กันดูครับเบื้องต้นไปเลยนะครับปัญหานี้ยิ่งวันยิ่งถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับทางด้านของดร.ณัชชา อนันต์โชติกุลซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจแล้วก็กลยุทธ์ KKP มองเห็นปัญหาเรื่องของเดอะแบกนะครับในหลากหลายมิติแต่สำคัญมากผมอยากจะขอเข้าไปที่เรื่องของตัวข้อสรุปเลยข้อแนะนำที่ดีที่สุดในเชิงปฏิบัติคือการที่จะต้องเริ่มต้นการวางแผนทางการเงินให้กับชีวิตของคนที่เป็นกลุ่มเดอะแบกนั้นให้ได้ดีที่สุดก่อนที่จะเดินหน้าขอพูดคุยถึงโครงสร้างประชากรเล็กน้อยนะครับท่านจะถามว่าเดอะแบกนี้เนี่ยคืออายุประมาณเท่าไหร่ถ้าจะว่ากันไปเชิงเจเนอเรชันครับตอนนี้คนเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์นะครับถ้าเกิดว่าดูตามทฤษฎีไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เกษียณอายุกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกลุ่มเดอะแบกตอนนี้ก็ได้แก่เจเนอเรชัน X ครับซึ่งก็มีอายุตั้งแต่60ปีลงมาเรื่อยมาเลยนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ40กลางจากนั้นก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นเจเนอเรชัน Y นะครับก็คือประมาณ40กลางๆเรื่อยมาจนกระทั่งถึงอายุเกือบจะ30ปีแบบนี้เป็นต้นจะเป็น2กลุ่มหลักเลยที่เขาเรียกกันว่าเดอะแบกนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกันบ้างครับคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดวัยนี้เราไปเทียบกันกับรายได้ของคนที่เป็นเจเนอเรชันรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับหรือว่ารุ่นปู่เช่นกรณีของเบบี้บูมเมอร์แล้วก็คนที่อายุเกิดก่อนเบบี้บูมเมอร์นะครับจะพบแบบนี้ครับด้วยเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ระยะหลังไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามจะพบว่าเศรษฐกิจการเติบโตของเศรษฐกิจแทบจะทั่วโลกจะเป็นการเติบโตที่อัตราช้ากว่าเดิมครับเรายกตัวอย่างเลยในยุคอดีตครับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์อาจจะได้เห็นการเติบโตของเศรษฐกิจเช่น 10% ในเศรษฐกิจไทย 8% 7% ในจีนในช่วงที่กำลังโตก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเลข2หลักจากนั้นก็จะเป็นเลขหลักหน่วยแต่ว่าเป็นหลักหน่วยปลายๆสหรัฐอเมริกาเองก็เช่นเดียวกันครับในยุคก่อนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แต่พอฐานมันใหญ่ขึ้นครับการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะเป็นอัตราที่ค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงค่อนข้างเยอะนอกเหนือไปจากนี้เรื่องของค่าครองชีพนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองค่าใช้จ่ายจะเยอะขึ้นจินตนาการในยุคอดีตครับคนอาจจะไม่ได้มีรถยนต์กันทุกบ้านปัจจุบันคนมีรถยนต์เรื่องค่าพลังงานก็เกิดขึ้นอดีตคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการใช้เงินกับโครงสร้างพื้นฐานที่เขาเรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็เป็นการเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับด้วยสภาพแวดล้อมที่ทุกคนแข่งขันกันทางเศรษฐกิจทุกคนจำเป็นต้องมีการแย่งลูกค้ากันและกันการมีการตลาดการโฆษณาก็เลยเป็นการที่คนในยุคปัจจุบันจะถูกเราด้วยสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งหลายคนบอกแบบนี้ครับว่ายิ่งวันยิ่งมีความท้าทายผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบแบบนี้ครับบอกว่าคนในเจเนอเรชันที่เป็นเจเนอเรชันลูกนะครับจะพบว่ามีโอกาสในการที่จะรวยกว่าพ่อแม่นี้เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยกันเองนะครับเชื่อแบบนี้ครับว่าผลการสำรวจบอกว่าคนไทยสามารถเลื่อนฐานะหรือว่ายกระดับความเป็นอยู่ขยับสถานภาพทางสังคมได้ยากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรานะครับ
ปัจจุบันนี้เราอาจจะเคยได้ยินคำนี้ครับบอกว่าเศรษฐีที่มีอายุน้อยๆสามารถยกระดับชีวิตได้ค่อนข้างดีแต่อันนั้นต้องยอมรับครับว่าเป็นคนที่มีจำนวนและก็เป็นสัดส่วนน้อยมากๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยเองก็ดีหรือในต่างประเทศก็ดีครับทีนี้โอกาสแบบนี้เนี่ยด้านหนึ่งภาวะทางเศรษฐกิจแมโครครับแต่มาดูพฤติกรรมโดยย่อยกันบ้างพฤติกรรมในยุคปัจจุบันครับทางด้านของสถาบันการเงินเองก็ดีทางด้านของผู้ปล่อยสินเชื่อเองก็ดีนะครับในยุคหนึ่งครับเลือกที่จะมีแพ็กเกจในการกระตุ้นการเข้ามาใช้สินเชื่อของคนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีความหมายว่าคนในยุคปัจจุบันครับหากว่ามีความต้องการอะไรก็ตามเพราะแน่นอนว่าถูกแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่เย้ายวนต่างๆสามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์เช่นแบบนี้ครับใช้ก่อนจ่ายทีหลังยกตัวอย่างเลยนะครับการเกิดขึ้นและเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลของกลไกสินเชื่อเช่นบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งว่าบัตรกดเงินสดสิ่งเหล่านี้เองครับกลายมาเป็นปัจจัยเพิ่มเติมครับทำให้คนซึ่งสภาวะเศรษฐกิจหดตัวอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นถูกแวดล้อมไปด้วยความต้องการและมีการใช้จ่ายเงินจนกระทั่งเกินตัวต้องบอกแบบนี้ว่าคงไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้รายได้ที่มีอยู่ถ้าเทียบกันกับคนรุ่นก่อนแล้วอาจจะไม่ได้น้อยกว่าหรือแม้กระทั่งมากกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าถูกแวดล้อมไปด้วยความอยากความต้องการนานาประเภทที่สุดเมื่อสินเชื่ออำนวยก็เอาเงินในอนาคตนี่แหละครับมาใช้ก่อนเมื่อเอาเงินในอนาคตมาใช้ความมั่นคงทางการเงินในยุคปัจจุบันรวมถึงการสร้างหลักประกันของตัวเองในอนาคตมันก็น้อยลงไปด้วยครับดังนั้นครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมกลับมาคุยกันต่อเรื่องของวินัยในการใช้เงินวินัยในเรื่องการออมการที่จะไม่เลือกใช้การใช้จ่ายของรายได้ในอนาคตมาใช้ทีนี้มาดูเรื่องของแซนด์วิชเจเนอเรชันกันบ้างเมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วครับว่าแซนด์วิชก็คืออยู่ตรงกลางครับด้านบนมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากขึ้นและแน่นอนว่าสุขภาพอาจจะไม่ดีเท่าเดิมดังนั้นค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลก็มากขึ้นในขณะที่เจเนอเรชันลูกของตัวเองผมเรียกกันว่าขนมปังที่เป็นแผ่นล่างก็แล้วกันก็มีการต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นด้วยสภาวะแบบนี้ทำให้คนในเจเนอเรชันนี้มีความเครียดสะสมมากขึ้นดร.ณชานะครับจาก KKP ท่านบอกแบบนี้นะครับเศรษฐกิจไทยเองก็จะมีลักษณะเฉพาะครับเช่นการขยายตัวต่ำเราลองดูนะครับไตรมาสที่4ปีที่แล้วกับไตรมาสแรกของปีนี้เศรษฐกิจเติบโตไม่ถึง 2% ด้วยซ้ำคือเติบโตค่อนข้างต่ำมากนอกจากนี้ครับโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันครับจะพบว่าเรามีผู้สูงอายุเนี่ยเป็นจำนวนสัดส่วนเยอะจนกระทั่งประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบกล่าวคือ 20% ของประชาชนในประเทศมีอายุนะครับ60ปีขึ้นไปกล่าวคือไทยทางทฤษฎีแล้วก็คือคนกลุ่มที่ไม่มีรายได้เรียบร้อยแล้วนะครับและประเทศไทยเองกลายเป็นประเทศที่มีคนสูงวัยมากที่สุดแล้วในภูมิภาคของเรานะครับเอาอายุเฉลี่ยมาสักครู่เราพูดถึงสัดส่วนนะครับของคนที่อายุเกิน60มี 20% อายุเฉลี่ยของไทยเองในภูมิภาคนี้ก็ถือว่าอายุมากนะครับ42ปีเข้าไปแล้วก็แสดงว่าสังคมไทยกำลังเดินหน้านะครับเข้าไปสู่ภาวะที่อาจจะมีคนที่เดินหน้าชีวิตและไม่มีรายได้จำนวนมากที่สุดแล้วในภูมิภาคนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับถ้าเรามองจากมิติของทางด้านของภาษีประเทศไทยเองนะครับมีประชากร66ล้านคนมีคนที่อยู่ในระบบการทำงานนะครับก็คือผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน40ล้านคนแต่เชื่อไหมครับว่าเรามีผู้ที่อยู่ในระบบการจ่ายภาษีพูดง่ายผู้ที่ยื่นแบบภาษีเงินได้ให้กับภาครัฐแค่11ล้านคนแค่นั้นและที่หนักกว่านั้นครับก็คือจำนวนของคนที่จ่ายภาษีจริงจาก11ล้านคนจากเดิมเราเคยมีคนจ่ายภาษีปีละ6ล้านกว่าคนตอนนี้เรามีคนที่จ่ายภาษีจริงจากผู้ที่ยื่นแบบ11ล้านเนี่ยเหลือเพียงแค่ไม่ถึง5ล้านคนแสดงว่าภาครัฐเองก็จะมีเงินน้อยลงเรื่อยๆในการที่จะสร้างสวัสดิการนะครับให้กับคนที่ต้องได้รับการอุปถัมภ์เช่นกรณีของผู้สูงวัยในอดีตถ้าเกิดเรามีเม็ดเงินภาษีค่อนข้างเยอะและมีการใช้จ่ายก็แสดงว่าหลักประกันในชีวิตของคนที่เป็นวัยสูงวัยหรือแม้ทั้งคนที่เป็นเด็กเล็กอาจจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้ด้วยขีดจำกัดทางงบประมาณก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างหลักประกันในเชิงสังคมได้มากเท่ากับเดิมถ้าก็เป็นแบบนั้นแล้วก็มีความหมายว่าภาระตกกับตัวของคนที่เป็นเดอะแบกตกกับตัวของคนที่เป็นผู้ที่มีวัยชราตกกับครอบครัวพวกนี้ตกอยู่กับภาระของตัวระบบเศรษฐกิจโดยที่รัฐไม่สามารถที่จะอื้อมือเข้ามาช่วยเหลือได้ทีนี้ครับมาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างครับเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องของความรู้ทางการเงินกันบ้างนะครับในยุคปัจจุบัน บางคนอาจจะคิดแบบนี้ครับว่าทำไมคนไทยในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยตัดสินใจที่จะมีลูกกันน้อยลงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะพอมองสภาวะทางเศรษฐกิจและต้นทุนที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการที่จะเลี้ยงดูบุตรแล้วเนี่ยก็จะพบว่าคนตัดสินใจที่จะมีลูกน้อยลงจากผลสำรวจของนิดาโพพบแบบนี้ครับบอกว่า 44% ของคนไทยไม่อยากมีลูกครับ
ด้วยเหตุผลหลักๆคือไม่อยากที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยากใช้ชีวิตที่เป็นอิสระด้วยคนก็เลยเลือกที่จะครองตัวเป็นโสดหรือว่ามีชีวิตคู่ครับแต่ว่าไม่มีลูกทีนี้ข้อมูลอ้างอิงทางสถิตินะครับของ UNSCAP พบว่าปัจจุบันผู้หญิงไทย1คนมีลูกเฉลี่ยเนี่ยแค่ 1.3 1.3 มากหรือน้อยท่านคิดแบบนี้ถ้าท่านต้องการมีจำนวนประชากรเท่าเดิมสามีภรรยาแต่งงานกันต้องมีลูก2คนจึงจะสามารถรักษาอัตราประชากรได้แต่ปัจจุบันสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วมีลูกเฉลี่ยแค่ 1.3 คนแค่นั้นเองการไม่มีลูกนั้นอย่างไรก็ตามครับดูสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่ได้มีความหมายว่าชายหรือหญิงที่เป็นโสดหรือว่าแต่งงานกันแล้วไม่มีลูกนี้เนี่ยจะมีอิสระทางการเงินมากขึ้นนะครับสาเหตุเพราะว่าทิศทางทางเศรษฐกิจนั้นดูไม่ค่อยจะดีด้วยนอกเหนือไปจากนี้อีกสิ่งที่ต้องคิดครับคนที่ไม่มีลูกแล้วในอนาคตเมื่อตัวเองแก่ตัวลงใครจะมาดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองนั้นก็ไม่มีลูกด้วยในขณะเดียวกันคนที่อายุมากขึ้นสิ่งที่เจอคือเรื่องของสุขภาพตัวเองต้นทุนในการที่ต้องใช้การดูแลตัวเองหลังจากเกษียณอาจจะสูงขึ้นนะครับไม่ได้ถูกเพราะถ้าเกิดไม่ได้มีการวางแผนแล้วก็มีความหมายอายุมากขึ้นโรคเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายท่านในเรื่องสุขภาพก็จะเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าคุยกันมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วตกลงแล้วเรามีทางออกอย่างไรทางออกครับคือการวางแผนทางการเงินเริ่มต้นคิดนะครับว่าตัวเองจะสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างไรกันบ้างบางคนจะบอกก็รายได้น้อยแต่มาดูมิตินี้กันบ้างครับรายได้ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถบริหารให้รายได้ของเรานั้นมากกว่ารายจ่ายก็จะเป็นประโยชน์แต่ทีนี้พอเรามามองดูเรื่องของมิติหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยครับในอดีตเลยหนี้ครัวเรือนไทยอยู่แค่ 40-50% ของ GDP แต่ว่ามาตอนนี้อยู่ที่ 90% ของ GDP ต้องบอกแบบนี้มันคงจะไม่ใช่เรื่องของโควิด-19 ทั้งหมดนะครับเพราะว่าก่อนโควิดก็สูงประมาณ 80% อยู่แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการไปสำรวจเรื่องการเป็นหนี้ของคนไทยครับพบแบบนี้ว่าคนไทยนั้นเป็นหนี้เร็วขึ้นอายุในการเริ่มต้นเป็นหนี้เยอะขึ้นเป็นหนี้สินเกินตัวโดยที่ก่อนที่จะมีการสร้างหนี้อาจจะไม่ได้มีการพิจารณาคำนวณไว้ก่อนว่ารับไหวหรือไม่เดินหน้าสร้างหนี้โดยที่อาจจะไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะผ่อนชำระหนี้คืนบางคนครับใช้ชีวิตเดินหน้ามาเรื่อยๆจนตอนเกษียณแล้วไม่มีเงินเก็บไม่ว่ายังคงมีภาระหนี้อยู่และเฉลี่ยอยู่ที่ 400,000 บาทต่อคนนอกจากนี้ครับผลสำรวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.พบว่า 30% ของคนไทยไม่มีเงินเก็บสำหรับการเกษียณเลย 60% มีเงินเก็บครับแต่ว่าไม่ถึง 200,000 บาทมีความหมายว่าเกษียณไปแล้วไม่มีรายได้แล้วย่อมมีเงินที่ไม่พอใช้นะครับดังนั้นถามว่าทางออกที่สำคัญคืออะไรครับก็คือการที่พวกเราในวัยที่ยังพอที่จะมีเงินอยู่ในวัยที่สามารถสร้างรายได้เริ่มต้นวางแผนทางการเงินแม้จะเป็นการที่จะดูแลตัวเองและก็เจเนอเรชันที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามสมควรแต่ขณะเดียวกันครับบริหารเงินและมีวินัยในการออมในการที่จะสร้างเงินเอาไว้ก้อนหนึ่งเพื่อดูแลตัวเองในวัยที่หลังเกษียณคือตัวเองไม่มีรายได้ไปแล้วอาจจะฟังดูแล้วเหมือนง่ายนะครับบางคนอาจจะบอกว่าก็รู้อยู่แล้วไม่มีกลไกอื่นหรือก็ต้องยอมรับแบบนี้แหละครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหนทางที่ดูแล้วยากและท้าทายแต่สิ่งนี้มันไม่ใช่ทางเลือกว่าเราจะทำหรือไม่ทำแต่มันคือทางรอดเดียวครับสำหรับคนในเจเนอเรชันที่เป็นเดอะแบกและคงจะไม่ใช่เฉพาะเดอะแบกในประเทศไทยแต่คนทั่วโลกกำลังเจอปัญหาแบบเดียวกันหมดกล่าวคือเป็นแซนด์วิชที่อยู่ตรงกลางถูกกระหน่ำทั้งเจเนอเรชันบนและเจเนอเรชันล่างกุญแจดอกสำคัญคือเรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินและเดินหน้าในการบริหารจัดการเงินนั่นเองครับและนี่คือภาพรวมของเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.